ขนมกันหน่อยกับแองกี้โฮมเมทริกซ์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำควอรันทีนคอนเฟลกต์กันค่ะเพราะว่าเรามีคอนเฟลกต์กินเป็นอาหารเช้าแล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกเบื่อแล้วเราอยากจะเปลี่ยนรสชาติของคอนเฟลกต์ให้น่ากินมากขึ้นเพราะว่าคอนเฟลกต์ถ้าเราเปลี่ยนรสชาติเราผสมหลายอย่างนะคะกินกับนมตอนเช้าได้หรือว่ากินใส่โยเกิร์ตก็ได้กินเล่นๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใส่อะไรบ้างวันนี้นะคะที่เรามีในบ้านนะคะเราจะใช้ถั่วลิสงแล้วก็อัลมอนด์เป็นเม็ดแต่ว่าเราสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกเกดแห้งอันนี้เป็นไซรัปนะคะซื้อได้ที่แมคโครราคาถูกนะคะถุงละ40บาทได้800กรัมหรือถ้าเพื่อนๆมีน้ำผึ้งหรือเมเปิ้ลไซรัปใช้ได้ด้วยค่ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแต่วันนี้เราจะปรุงกลิ่นด้วยอบเชยนะคะแต่ถ้าใครชอบกลิ่นวานิลาหยดลงไปในส่วนผสมที่เป็นของเหลวได้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมถั่วทั้ง2อย่างนี้กับคอนเฟลกต์ก่อนในหม้อผสมนะคะมาดูกันตอนนี้เราผสมคอนเฟลกต์ในหม้ออบลมร้อนเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีเตาอบที่เป็นแบบหนึ่งสี่เหลี่ยมก็อาจจะผสมในชามผสมแล้วก็ใส่บนถาดแล้วค่อยใส่ลงไปในเตาอบนะคะแต่แบบนี้ใช้ง่ายแต่ว่าอย่าทำจนเต็มนะคะอาจจะแค่ครึ่งกิโลของคอนเฟลกต์ก็พอเพราะว่าจะได้สุกแบบทั่วถึงกันนะคะทีนี้เราจะมาผสมตัวของเหลวก็คือไซรัปกับน้ำมันมะพร้าวด้วยกันถ้าเพื่อนๆซื้อไซรัปจากแมคโครนะคะบางคนอาจจะเก็บในตู้เย็นเพื่อจะป้องกันมดดังนั้นเมื่อจะใช้ต้องเอาออกมาให้มันมีอุณหภูมิห้องก่อนนะคะเพราะถ้ามันเย็นเกินไปมันจะทำให้น้ำมันมะพร้าวแข็งนะคะต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเราจะมาผสม2อย่างนี้เข้าหลังจากที่อันนี้ผสมเข้ากันแล้วนะคะก็เราจะเทลงบนคอนเฟลกต์แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแต่ก่อนที่จะใส่น้ำมันกับไซรัปเราจะหยอกอบเชยลงไปเล็กน้อยพยายามใส่ให้ทั่วๆนะคะมันจะได้ไม่ต้องเจ็บจันเป็นก้อนทีเดียวตอนนี้คอนเฟลกต์ของเราพร้อมที่จะอบแล้วนะคะเราจะอบทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งแรกเราจบที่175องศา15นาทีอีก2ครั้งที่เหลือเดี๋ยวเราจะขึ้นบนหน้าจอนะคะว่าอบกี่นาทีแล้วก็สังเกตว่าเราไม่ได้ใส่ลูกเกดแห้งครั้งแรกนะคะเพราะว่ามันเป็นลูกเกดแห้งแล้วก็ถ้าเรานานเกินไปจะแห้งแต่เราจะแช่น้ำไว้เพื่อให้มันดูดน้ำหลังจากนั้นเราจะใส่ที่การอบครั้งสุดท้ายนะคะนะคะควอรันทีนคอนเฟลกต์ของเราหลังจากที่เสร็จก็ต้องปล่อยให้เย็นสักพักถ้าอยากกินเล่นๆแบบนี้กรอบมากกินเล่นๆก็ได้ค่ะหนูจะกินตอนเช้ากับนมเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะขอบคุณมากที่ชมวิดีโอของเราและถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำอะไรลองเขียนในคอมเมนต์ของเรานะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะขอบคุณThank you.
คอนเฟลกต์